ชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยผ่านมติของประชาชน คำถามพ่วงก็ผ่านเช่นเดียวกันกระบวนการจากนี้ก็คือคำถามพ่วงทำอย่างไรจะเข้าไปสู่การแก้ไขและเป็นส่วนหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญวันนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมประชุมกับตัวแทนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ประเด็นเรื่องนี้นั่นแหละครับเรื่องของสว.มีอำนาจในการโหวตชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้คุณสมชายแสวงการสมาชิกของสนช.ให้ข้อมูลหลังจากที่ประชุมกันเสร็จครับบอกว่าสนช.เสนอแนวคิดให้สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.มีสิทธิ์โหวตนายกตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนการตีความเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.คือกรท.ตีได้แบบกว้างและแบบแคบกรณีตีแบบกว้างเลยครับก็คือให้สว.ร่วมโหวตตั้งแต่ขั้นตอนแรกเรื่องของการเสนอชื่อไปเลยนะครับในวาระแรกส่วนแบบแคบก็จะกลายเป็นในวาระถัดๆไปที่จะต้องไปโหวตกันอีกทีนึงเดี๋ยวความแตกต่างแล้วก็รายละเอียดกฎหมายตรงนี้จะต้องไปถกกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท้ายที่สุดต้องยอมรับแหละครับเมื่อวานที่คุยกันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดขณะที่คุณหมอเจตศิรัทรานนท์โฆษกของวิปสนช.บอกว่าอยากจะให้ยึดร่างรัฐธรรมนูญเดิมเป็นหลักคือให้เลือกนายกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองมาก่อนแต่ให้ส.ส.เลือกในที่ประชุมรัฐสภาถ้าเลือกได้ก็จบเลือกไม่ได้ค่อยคุยกันต่อนะค่ะแล้วประเด็นเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ให้ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสนอชื่อหรือว่าการร่วมโหวตค่ะก็เป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นความพยายามที่จะเปิดทางให้มีนายกคนนอกนะคะประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องของนายกคนนอกหลังจากการเลือกตั้งด้วยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงที่ผ่านไปแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกบอกต้องไปดูว่ากฎหมายเขาเขียนเอาไว้ว่ายังไงรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่ายังไงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ต้องดูได้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นค่ะปิดโอกาสผมไม่มีทั้งปิดทั้งเปิดผมเอาตรงนี้ให้จบก่อนไปทีละขั้นสิเอากติกาให้พร้อมก่อนนักมวยเดี๋ยวค่อยหาตัวกันกติกายังไม่พร้อมกรรมการยังไม่พร้อมแล้วมาหานักมวยก่อนมันจะรู้กติกาไปแล้วใครล่ะใครล่ะพรรคไหนเขาอย่าทำผิดกฎหมายและยังไม่ได้เวลาแต่งตัวยังเขียนยังอะไรล่ะจัดงานไม่ถูกจะแต่งตัวถูกได้ไงล่ะไม่ต้องมีกติกาว่าจะจัดงานปาร์ตี้แบบไหนการเลือกตั้งไงก็ไปตรงนั้นก่อนเขียนกติกาก่อนพวกนี้แตกตัวได้มาแต่งอะไรวันนี้เลือกตั้งกันไปหน้าโน่นนะกับเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดตามกรอบเวลานะครับจะต้องปรับแก้ร่างให้ทันเพื่อที่จะส่งไปสู่กระบวนการต่อไปครับ